แอลลี่คนจริงโตเป็นมือที่สามพังรักอาทิมิยาบอกไม่รู้จักไม่มีไลน์เคยเจอกันตอน 2-3 ขวบเพราะพ่อแม่รู้จักกันปรึกษาค่ายแล้วถ้ามีข่าวลือทำเสียหายอีกจะดำเนินคดีออกมาชี้แจงแล้วสำหรับนักร้องสาวแอลลี่อชิรยานิติพลหลังถูกโยงข่าวหน้ากากผักขมปี๋เป็นมือที่สามพังรักอาทิมิยาซึ่งประเด็นนี้แอลลี่ได้ชี้แจงที่งานประกาศรางวัลเซ็นทรัลบิวตี้อวอร์ด 2023 ว่าเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกาตกใจมากเคยได้ยินชื่ออาชีจากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันแล้วก็น่าจะเคยเจอตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยแล้วก็ลองไปดูใน DM ก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลยหนูเป็นหน้ากากผักรวมนะคะตกใจเหมือนกันว่ามาได้ยังไงหนูคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับอากึ๋งด้วยว่าถ้าเกิดมีข่าวลือที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงอีกแล้วทำให้ชื่อเสียงหนูเสื่อมเสียน่าจะต้องดำเนินการทางกฎหมายถามว่าข่าวนี้ได้รับผลกระทบไหมไม่ได้กระทบนะคะแค่รู้สึกว่าไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่รู้จักใครเลยหนูแค่กลัวคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นมือที่สามหนูเป็นคนที่ไม่โอเคกับเรื่องอะไรแบบนั้นอยู่แล้วแล้วก็จะไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเลยค่ะถือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คนอื่นมากกว่ากับอาชีไม่ได้คุยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้รู้จักกันอาชีไม่ได้จีบไม่เคยจีบค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยไม่มีไลน์ไม่มีคอนแทคอะไรเลย